โอ้ร้อนไหนใส่เสื้อนิใส่เสื้อาเอแขนออกกันหน่อยอึ๊บ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 อออกเองได้เก่งมากเก่งเสแบัดเสบัดได้เนอะเต่าเอ้ยเต่าไม่ใหญ่จะลองเป็นเองเดียวเอี่ยอะไรอ่ะช้าง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 เหรอติดหูแล้วแบบโอ้ยเราตาลองาตา ต้องบอกว่าขออภัยทุกท่านจริงๆด้วยนะครับคือคลิปเนี่ยเราทําแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ลงโอ้โหเมื่อวานเนาะเมื่อวานมันเป็นวันหยุดใช่ไหมฮะแต่ว่าตลาดมันเปิดวันที่สองเนี่ยแต่ทีนี้คือถ้าคลิปวันที่สองวันผลิตเนี่ยมันก็คือวันที่หนึ่งใช่ไหมผมจะให้ดูอะไรเวลาที่ผลิตคลิปอะไรออกมาเนี่ยเนี่ยมันจะเรอยกดอในนี้แล้วผมจะให้ดูว่าวันที่หนึ่งนะนับเฉพาะวันที่1นนะนี่คือคลิปนี้ หนึ่งสองสาสี่สี่เทกเลยนะกว่าจะได้1คลิปนะเออแล้วก็ยังเช่นวันที่30นะวันที่สามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบดสิเทกนะฮะกว่าจะได้1คลิปอะ่ะคิดดูนะกระบวนการผลิตมันมันยากกันนะเออทำแต่ละคลิปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันโอ้โหทำแล้วแบบเราลืมลงเราอาจจะ ติดว่ามันเป็นวันหยุดด้วยแหละมันก็เลยแบบหยุดเดียววามันก็เลยเพลินไปเลยนะฮะก,ก็ขออภัยทุกคนนะฮะแต่จริงๆมีนะมีคลิปนะ,ะแต่ว่าเราไม่ได้ลงแค่นั้นเองก็ไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่ครับตรงนี้ดูที่เซตเซตก็ยังคงเป็นทรงเดิมนะเป็นการพักตัวออกข้างโซนนี้โซนของแนวรับจะอยู่ที่1 5 5 0ตรงนี้เลยนะครับแนวต้านจะอยู่ที่1560ซึ่งถ้ามันจะเลือกข้างมันก็จะต้องเบรกทางใดทางหนึ่งนะครับ ในระยะสัน้นนะเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปรอก็คงจะรอวันที่4นี้ใช่ไหมวันศุกร์นี้เนาะน่าจะขึ้นไปรอครับแนวต้านอยู่ที่1.570คิดว่าไม่น่าจะเกินนะครับแต่ถ้าเกิดมีข่าวอะไรที่มันไม่ดีออกมามันก็จะเบรกดาวนลงมาโดยที่แนวรับก็อยู่ที่1.520ซึ่ง sentiment ถือว่าดูดีนะในสัปดาห์นี้ดูดีกว่าในสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมานะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคน,นครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n นี Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพาไปพร้อมกันกับช่องม o n e ี่ e r โรกันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มวันเทศประจําวันพฤห,หัสที่3สิงหาคม2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร,อพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาอัปเดตข่าวกันก่อนนะฮะเชนเทลเซียซีต้นทุนลดกันยาค่าไฟเหลือ4.45บาท ค่าไฟลงใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นต้นทุนหลักปะคือผมก็ไม่ได้ตามเนี่ยถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมจะเข้ามาดูนะครับถ้าต้นทุนหลักที่มีนัยยะสำคัญเป็นค่าไฟอันนี้ก็น่าลุ้นอยู่แต่ถ้าเกิดต้นทุนหลักมันไม่ใช่เนี่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเซ n นเทลกับ CRC เราดูที่ CRC ก่อน เซซทำฐานสวยเหมือนกันนะครับแนวต้าน46นะตัวนี้น่าสนใจนะรอเขียวแรก c ซซรอเขียวแรกส่วนเซนเทล l ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเซซสวยกว่า EA กอคงคู่ขายักษ์แบตผู้นำอาเซียน10 GW EA นะครับ EA นี่น่าจะกลับมาสวยแล้วว่าอ่ากลับมายืนแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าอยู่ในโซนของการพักตัวอยู่ แนวต้านจะอยู่ที่65นะครับโซนนี้มองเป็นโซนการพักส่วนบนได้นะสวยงามใช้ได้ครับแนวรับ60ก็ใช้ได้ครับ PT EP ชูน้ำมันตึงตัวแจกปันผลโอ้โห่4บาทเลยเหรอโหถือว่าน่าสนใจฮนะอันนี้ผมเช็คมาให้แล้วนะครับตอนนี้คือ PT EP เนาะเขาบอกว่าจะมีการจ่ายปันผลนะครับอัตราหุ้นลั4บาททีสำหอันนี้จริงนะฮะให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายเป็นเงินจาก กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรน,นะครับในวันที่16สิงหา2566โอ้โหใจปั้มมากครับผมจะบอกอะไรปีนี้เนี่ย PTEP เนี่ยจ่ายผลมาแล้วรอบหนึ่งเรามาดูที่ตรงนี้ PTEP e จ่ายันมผลรอบแรกในเดือนกุมภาพันธ์5บาทนะครับแล้วก็มาจ่ายเดือนสิงหาอีก4บาทดีที่มากจ่ายเกือบ10บาทนะโอ้ใช้ได้เลยนะนผลดีมากพอสมควรนะประมาณ10บาทต่อปีอ่ะ หุ้นตัวละเท่าไหร่ตัวละร้อยหกก็ปันผลก็6%ได้นะเนี่ยเผอเดียวบตทออีกนะครับถ้าเกิดมีการจ่ายปันผลในเดือนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยืนเหนือหนึ่ร้บหานะสบาทมีระยะพอสมควรใครที่จะเล่นเนี่ยไปรอหลังการจ่ายปันผลก็ได้นะครับสามารถงานรัดเข้า SV trade เพิ่มมูลค่าบิ๊กสามารถรับมีโปรเจกต์ทาร์ฟอร์มรัดจอดเสนอมองไม่ว่าใครก็ จะสนับสนุนดีต้อนเข้าทางบริษัทว่าอย่าง,งนะั้นนะอ่ะมาดูครับงานก็ดีกราฟก็ดีนะกราฟกลับมาดีแล้วนะครับในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาตรงนี้พักตัวสวยมากแนวรับตรงนี้เลยฮะ6.25ลุ้นการยืน6.6นะครับกทมเคลียร์แอสตันพรุ่งนี้คอนโดรอยฟ้ามีอัพราคาหึแอสตันอโศกก็ต้องจับตาดูดูกทมอออเพราะว่า สุดท้ายแล้วเขาจะไปฟ้องกทมนะฮะเออมันจะเป็นการฟ้องมาเป็นทอดๆนะครับจากคนที่รับผลกระทบใช่ไหมที่มาฟ้องแอสตันแต่ตอนนี้แอสตันมาเจอทางตันใช่ไหมก็หาทางออกไม่ได้จะซื้อทางออกก็ซื้อไม่ได้ไม่มีคนขายพอไม่มีคนขายตัวคอนโดมันก็จะเป็นด้อยมูลค่าไปเลยเขาก็จะตีเป็นศูนย์คนที่ไปกู้แบงก์มาซื้อคอนโดแบงก์ก็จะไม่ตีมูลค่าให้เขาจะไล่เก็บเบีย้ยจาก ผู้ซือ้อก็แบงก์ก็จะฟ้องคนซื้อคอนโดซื้อคอนโดก็ต้องไปฟ้องแอสตนันแอสตันก็ต้องไปฟ้องกทมต่อเพราะว่ากทมออกใบรับรองแล้วต,ตั้งแต่แรกว่าสามารถที่จะสร้างคอนโดได้เนี่ยมันก็จะฟ้องเป็นทอดๆนะนต้องมารอดูฮนะว่ากทมจะช่วยยังไงดูอันนั้นเนาะโอ้ส่งนี้ยังไงก็ลงฮนะสต็อปลอสนะถ้าเกิดใครมาเล่นนะรอบล่าสุดสต็อปลอสคือ71ตังค์นะครับโอ้ ดูแล้วก็ยังเหนื่อยเลยนะขนาดไม่มีก็ยังอ่านข่าวก็ยังเหนื่อยเลย b ี m ีเอสอันนี้สงไฮซีซั่นลงวิบาลปั๊มเงินถ้าเกิดไฮซีซั่นอะไรพวกนี้นะถ้าเทียบ BDMS กับ b h เนี่ยผมว่า b h น่าจะหน้าตาดูดีกว่าขอดู b h BH ขาลงในกรอบไซด์เวแนวรับประมาณ200-204จนถึงส0 4ส่วน BDMS อันนี้มันไซด์เวจดซื้อยังไม่มี bh มีใกล้จุดซื้อมากกว่านะครับ kjlev แรงกล่องไฟฟ้าบูมหนุนกำลังผลิตโตทะลุ70%เอาอีกเหรจะเอาอีกรอบไหม kjl ว้าทำไมมันลงมันลึกจังเลยวะชุดนี้ยังไม่กลับตัวแน่นอนข่าวมาก็ยังไม่ได้รับข่าวอะไรเลยนะครับต้องสามารถยืน9บาท40ได้ถ้าเกิดยังยืนไม่ได้ก็ยังไม่ต้องคุยกันนะชอบ kjl ทีมิวลั่นแข่งดุดีมานพุ่งปั๊มมาจินยืนเหนือ15%มาจิ้นแค่15%เองหรอฮะหมายถึงยังไงฮะทีมิวฉายภาพอริรัทการแข่งขันด้านราคาสูงทั้งจากผู้เล่นรายใหม่และรายเดิมแถมต้นทุนราคาเข้าสายังพันผวนมั่นใจคงมาจิ้นเหนือ15%มาจิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ net p r o f i ตนะอันนี้ต้องดูกันดีๆนะถึงขั้นจะต้องมาเช็ค n e ต p r o f ิต7% นะประมาณ7%็เป็นะมาเจนสิบก็โอเคฮะผมมองว่ามันแบบมันค่อนข้างต่ำะนะก็เลยมาเช็คดูวันนี้โปรฟิตมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูต่อครับตัว t m มิวโอ้โหรับสภาพคล่องแบบต่ำแบบต่ำมากๆนะครับตรงนี้จะไม่มีจังหวะเล่นเลยก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันต่อนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะผมคัดมาให้วันนี้มีแต่ตัวแดงๆมาฝากแต่ มันมีเหตุผลในความแดงโอเคไหมมาดูกันเริ่มจากตัวแรกนะครับสามารถจริงๆสามารถอะ่ะคัดมาให้แต่เมื่อวานแล้วล่ะเออแล้วมันก็ไม่ได้ลงไปนะก็ไม่ไม่เป็นไรชุดเนี้ยเป็นชุดของโซนการพักตัวเลยนะครับหกจุดสองห้าตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับแนวต้านล,ลุ้นไปเบรกหกจุดหกต่อด้วยตัว BTSBTS BTS นยืนขึ้นมาแล้วอันนี้สวยแล้วก็พักตัวแปลบาทนี่ถือว่าสวยเลยนะครับ บีเทสจะมีการพักตัวนานนิดหนึ่งอันนี้ใครซื้อต้องทําใจนะอาจจะมีการพักตัวออกข้างเป็นระยะเวลา2สัปดาห์4สัปดาห์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับ BTS แต่ทรงนี้กับตัวเป็นขาดขึ้นแล้วนะครับต่อด้วยตัว x p g ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มมากๆสวยงามมา,มากๆแต่มีแรงขายมามา,มากๆเช่นกันเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงขายแบบหกดกดจน ไม่รู้จะเรียกว่ากดยังไงนะฮะจากราคาที่ขึ้นไปยืนถึง1.37เนี่ยก็ย่อลงมาปิดที่1.22ถ้าดูในไทม์เฟรม5ทีตรงนี้ทรงไม่ค่อยดีเออทรงไม่ค่อยดีเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามก็ติดตามในตามเฟรม5ทีว่ามีการกลับตัวหรือเปล่าโซนนี้มองเป็นแนวรับได้นะ1.22วางสต็อปรอไปที่1.15ก็ได้ถ้าเกิดใครจะเล่นนะครับถัดต,ตัวอีออน อีออนเนี่ยเราพูดมาตั้งแต่ตอนเขาอยู่ที่ประมาณ160กว่าตอนนี้อยู่ที่152ซึ่งอยู่ในโซนของแนวรับเลยลุ้นเด้งสั้นๆนะครับถ้าเกิดจะมอง DW ต้องเป็นมองบีดคอไม่แน่ใจว่ามีตัวอีออนหรือเปล่านะเนี่ยตรงนี้นะครับเทนเป็นขาลงอ่าเทนเป็นขาลงแต่จะมีการเด้งสั้นๆเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้น ลองดูดีๆนะสหรับอีออนแล้วก็ถัดมาคือดีเดนทัลดีเดนทัลเนี่ยชุดนี้จะเน้นรับเพื่อรอเด้งนะครับแนวรับก็คือตรงนี้เลยครับ6.45ได้ไม่เกิน7บาทไม่ใช่ขาขึ้นบอกงี้นะฮะถ้าจะถือก็ถือไม่เกิน5วันถ้าจะถือวันนี้วันนี้วันพฤหัสก็ถือไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับถัดมานะครับคือหุ้นฟอร์ดเนาะฟอร์ดกับอีฟสมาร์ทก็มาด้วยกันทรงนี่กับตัวทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูก แล้วก็การพักตัวตรงนี้ถือว่าสวยงามถ้าเกิดจะเล่นผมคิดว่ารอดูจังหวะการพักตัวก่อนดีกว่าถ้าฟอร์ดเล่นต่ำกว่า29มองข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งมาดูเพราะยังไงก็ตามฟอร์ดมันยัเป็นขาลงการทำฐานพักตัวชุดนี้อาจจะกลับตัวหรือไม่ก็ได้มันยืนมามันยืนมาสวยแล้วแต่ถ้าเกิดพักตัวไป,ไปเล่นในโซนต่ำในเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเช่นกันกับตัว F Smart เอ m สมาถ้าเกิดไปเล่นนะวันนี้พรุ่งนี้โซนที่ต่ำกว่า8.85นี่ให้มองข้ามไปเลยไม่ต้องไปสนใจเออแต่ถ้าเกิดไม่ต่ำกว่า8.85แนวต้านอยู่ที่10บาททันทีตัวฟอร์ดเนี่ยแนวต้านก็อยู่ที่32.5นะครับแล้วก็ตัวอินทัตอินทันี่คือรอข่าวนี่ชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยฮะรอข่าวน่าจะรอข่าวเพื่อไทยนะผมเดานะเป็นลักษณะรอข่าวเพื่อเตรียมที่จะเบรก ใครทีจะเข้าเล่นสะสมแถวนี้ไม่ได้น่าเกลียดโดยที่วางสต็อปรอไปที่75นะครับแนวต้านนี่คิดว่าต้องเบรกนะถ้าเกิดข่าวมาดีเนี่ยต้องเบรก77.5แล้วก็ต้องยืน80บาทได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้เป็นส่วนสะสมที่น่าสนใจนะแล้วก็ตัว KCE KCE จะมาโทนคล้ายๆกับตัว Ford f Smart แล้วก็ตัว KCE เนี่ยมันพักตัว รอดูวันนี้ครับถ้าเล่นต่ำกว่า43ก็เลิกกันแต่ถ้าไม่ได้ต่ำกว่าโซน43มีการพักตัวออกข้างแบบนี้น่าสนใจนะครับตอนด้วยตัวมาสเตอร์มาสเตอร์เราก็เล่นกันเป็นร,รอบๆนะผมคิดว่ารอบล่าสุดเราน่าจะมาแล้วนะครับเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้ก็จะมีโซนนี้ใช่ไหม80บาทแล้วก็เล่นไปแล้วมีโซนนี้77แล้วก็ตัวนี้76นะครับตอนนี้72 คือจะเล่นตอนนี้เลยก็ได้หรือจะรอเขียวแรกก่อนก็ได้เขียวแรกยังไงก็มันปิดแท่งเขียวเมื่อไหร่ก็คือเมื่อน,นั้นนะขอเป็นแท่งเขียวครับจะเขียวสั้นเขียวยาวก็ได้ตัวมาสเตอร์ไม่เกี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ามี2แผนนะตัามาสเตอร์ก็คือเล่นได้เลยกับถ้าเอาชัวร์ก็รอให้มันเกิดแท่งเขียวในลักษณะนี้ก่อนแต่จะถือไม่เกิน 3- 5มถึงวันอเอาแค่นี้พอนะครับต่อด้วยตัวคิวคอนนะคิวคอนผมก็ยังมองอยู่นะเพราะว่ามันเกมแบบ ของในตลาดมันไม่ม,มีเออ G คิวคอนก็นแบบผลิตแทบจะขายไม่ทันราคาก็แทบจะเป็นคนกําหนดราคาขึ้นมาเองอะ่ะของก็ขึ้นราคาต้นทุนก็พอๆเดิมกําไรก็ดีย่างงั้นยังไงก็ต้องกลับมานะครับแนวต้าน17บาท18บาทมันเป็นไปไ,ได้อีกตัวหนึ่งไม่ได้เอามาฝากมันตีมเดียวกันเลยก็คือตัวสมาร์ทหน้าตาเหมือนกันเลยแต่สมาร์ทเนี่ยมัน,ม,นมันเบาวกว่าเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบคิวคอนก็ต้องมาดูตัวสมาร์ทด้วยนะครับสมาร์ทจะมีแนวต้านอยู่ที่92้าถึงเกตังค์นะแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงหัวตรงหัวเนี่ยเราเชียร์เป็นขาลงมามาโดยตลอดนะพูดตรงๆนะครับแต่ว่าตัวตรงหัวเนี่ยเขาเขาลากลิ่งมา2วันใช่ไหมเนี่ยฮะวันที่25เดือน7ลิ่งวันที่3าเดือน7ลิ่งผมเชื่อน,น่าจะมีโอกาสเกิดลิ่งได้อีกเพียงแต่ว่าเราจะต้องจับจับจงหวะของเขาดี รอดูในไทม์เฟรม5ทีว่ามันยืนได้เมื่อไหร่แต่จริงๆตัวนี้ก็โอเคนะ1.32ก็โอเคนะถ้าเกิดใครใครเข้าเล่นนะ1.32สต็อปร้อยของคุณคือ1.26หมายความว่าถ้าเกิดหลุด1.26ก็ต้องคัดทิ้งนะฮะแนวต้านผมคิดว่าเบรกนะ1.44โอเคก็ประมาณนี้สําหรับในวันนี้เนาะใครจะไปฟฝ้านเทรดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามค้างไว้แต่เมื่อวานอนะ่ะเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้ดูนะครับ แลตรงนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์สาหรับใครที่อยากจะฝึกฝนในการอ่านกราฟที่เนื้อเข้าเป็นมือใหม่นะครับผมได้รวบรวมเนื้อหาเอาไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มขาวที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ใครที่สนใจอยากจะหาไปอา่านสั่งซื้อได้ที่ l i น์แอดมันนี่ฮีโตรงนี้เราอยากให้มันเป็นการฝึกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปก็จะให้สิทธิ์ในการปรึกษาเป็นระยะเวลา3เดือนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนอ่านแล้วเกิดข้อสงสัย ตรงไหนจุดไหนหรือไปเจอหน้าเทจจริงแล้วมันแบบมันมีคําถามอ่ะไม่รู้จะไปถามใครก็มาถามที่เราได้นะครับถามที่ l i น์แอดมันนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักถ่ายกันมาได้ครับที่ l i น์แอดมันนี่ฮีโรเนาะต่อนะฮะมาดูคําถามครับผมมีข้อสงสัยครับเรื่องมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นนะก็คือ Book Value นั่นแหละ Book Value ก็คือมูลค่าทางบัญชีเนาะทำไมหุ้นบางตัวราคาปัจจุบัน สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีหลายเท่าแต่หุ้นบางตัวก็ดีนะครับแต่ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมันไม่เกี่ยวเออต้องบอกเลยมันไม่เกี่ยวนะครับราคาตลาดเกิดจากความพอใจราคาบุ๊กเนี่ยราคามูลค่าทางบัญชีเนี่ยเกิดจากการตีราคาออกมาเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องเท่ากันมันอาจจะมากกว่าหลายเท่าหรือจะต่ํากว่าหลายเท่าก็ได้อารมณ์ก็ น่าจะประมาณแบบเป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะมีพื้นฐานทางครอบครัวดีมีตังในกระเป๋ามีรถขับหน้าตาก็โอเคแต่ไปจีบสาวคนไหนเขาก็ไม่รักเขาก็ไม่ชอบแล้วก็มาโพสต์ฟันพันทีบอกว่าเออผมก็มีตังนะฮะแต่ทำไมสาวไม่ชอบผมครับดันไปชอบอีกคนหนึ่งซึ่งมีตังน้อยกว่าผมนึกออกไหมเออนะมันเกิดจากความพอใจฮะราคาหุ้นนี่มันเกิดจากความพอใจ,าาม,จ,ม,อใจมันไม่ได้เกิดจาก ว่าแบบเฮ้ยบุ๊กคุณมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็คุณในตลาดนี่มันมันมีทั้งความโลภทั้งความกลัวเลยเข้ามามีทั้งการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยววุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นบุ๊กเอาไวด้ดูเฉยๆนะมันมันบอกอะไรมากไม่ได้นะครับชอบที่วิเคราะห์ทั้งรายกลุ่มแบงก์เห็นภาพชัดเจนนะครับสอบถาม s n n p ทุน21.5สตบรอจุต้าน23.5พอไหวไหมถยีมดี วาวเขาจะวางสต o p l ลอ s ที่21นะผมตีที่21ก่อนนะครับ21ก็อยู่ประมาณนี้การวาง stop l ลอ s แบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตีข้ามนะสต็อปลอต้องเป็น20.3เป็นตัวที่ไล่ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันไม่ควรเล่นอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ารอบล่าสุดมันเป็นขาลงเนาะอยู่ดีๆจะมาวางแบบเุ้ยแนวต้านตั้งเท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบสามจุดห้านี่ยมันมันสูงเกินไปดูจากรอบที่แล้วก็ได้อ่ะผมเขียนให้ดูนะสมมุติว่าคุณเห็นกรอบนี้หูมาแล้วนี่ขึ้นพักทะลุด้วยซ้ําอันนี้ยังไม่มีเลยนะเนี่ยมันขึ้นมาแค่แค่นี้เองเออตัวนี้แบบมีปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าหุยเราวางแนวต้านสักโซนนี้ได้ไหมคําถามมันถึงไหมมันไม่ถึงนะฮะแล้วชุดนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยดูแบบอืโครงสร้างพื้นฐานอะไรก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่จะย่ออย่างเดียว และมีโอกาสหลุดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการวางแนวต้านที่สูงเกินไปเนี่ยคิดว่าไม่ได้ผลนะครับสต็อปลอสก็วางตื้นไปด้วยเออคิดว่าไม่ได้ครับแผนนี้อาจจะต้องทบทวนดูใหม่นะครับหรืออาจจะไปมองหุ้นตัวอื่นนะเดลต้ามีโอกาสที่ขึ้นไปแต่ร้อยสิบหกไหมควรเก็งกําไรระยะสั้นดีไหมเดลต้าไม่ใช่มันถึงแนวต้าแล้วครับมันถึงแนวต้านแล้วนะครับเนี่ยถามว่ามันจะขึ้นไปแต่ร้อยสิบหกไหมมันไม่สําคัญแหละครเพราะว่า ราคาปัจจุบันมันร้อ1ส4บสอง้อยสิบสี่ไปร้อยสิบหกเนี่ยบวกประมาณหนึ่งเปอร์เซนเพราะฉะนั้นจะเอาอะไระวิเคราะห์จนเมื่อยตุ้มอ่ะได้กำไรหนึ่งเปอร์เซนแต่ถามว่าโอกาสขาดทุนอ่ะมันลึกแค่ไหนอ่ะสมมติคุณจะไปตั้ง Stop ็อปลอสตรงไหนมันมันไม่มีไม่มีฐานเลยนะเนี่ย็อบรอสจิวิยาหนึ่งร้อยบาทกำไรกำไร2บาทเวลาขาดทุนขาดทุนสิบี่บาทมันมันเป็นจุดที่ไม่ไม่ควรวิเคราะห์นะครับ ตรงนี้มองว่าโอกาสในการย่อจะมากกว่าเยอะเลยเออถ้าอยากเล่นไปรอข้างล่างดีกว่านะครับตอนนี้จานพืชตกกระป๋องลาค่ะเข้ามาดูน้องเวลาเป็นหลักลงเรื่องหุ้นเป็นรองโอเคครับผมขอแนวโน้มออร่าดอยอยู่ที่19บาทนี่เห็นไหมเรามองหุ้นเป็นรองไนะ <laughs> ได้ดี่วนเลยอล้อเล่นนะอะมาดูครับตัวออร่า19บาท ไม่รู้ว่าซื้อด้วยโซนไหนนะถ้าถ้าซื้อพอร,ราคานี้ก็มันควรออกนะมันควรถอยแต่ว่าถ้าถามว่าลาก19บาทไปแล้วเนี่ยอะตอนเนี้ย17บาทควรทำยังไงผมคิดว่าก็น่ารอนะอาจจะถึงนะครับแต่ว่าอาจจะรอแบบเดือน2เดือนอะไรประมาณนี้แบมถือว่าเป็นกรอบสะสมได้ไหมแบมมันยังไม่สิ้นสุดขาลงเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดขาลงครับมันยังคงเป็นขาลงได้ต่อถามว่าสะสมได้ไหมได้ฮะ แต่มันยังไม่กลับตัวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้ามาเล่นก็สต็อปล s อจะอยู่ที่10บาทนะครับ asw นะครับทุน8.9ขอแนวโน้ม asw แนวโน้มเนี่ยจ่อขึ้นสวยนะครับโซนนี้จะต้องลุ้นเบรกนะฮะแปถ้าเบรกได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวยาวครับแต่อาจจะหวีนิดนึงนะฮะอาจจะต้องรอนานนิดนึงเอเชียนเก็บสะสมดีไหมคะ PE และ U ถือว่าโอเคไหมคะมันมีความ บรย,ยู่บรคือเราอาจจะนึกไม่ถึงเพราะอะไรเพราะว่าตัวยูเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับราคาทุนปัจจุบันเข้าใจไหมครับเรามาดูเอเชียนนะปันผลหรือว่า EPS นะ่ะมันเท่าเดิมสนึกออกไหมฮะสมมติจ่าย50ตังค์บาทนึงมันจ่ายมาเท่าเดิมครับ EPS เท่าไหร่ก็คือเท่าเดิมครับเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยเท่าไหร่มันก็คือเท่าเดิมทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้เราก็มา ตกหลุมว่าเฮ้ยนี่ไง pe 8เท่าอุย้ยปันผล8% 8%ก็แง่แล้วมันเทียบม,มาจากปีที่แล้วนึกออกไหมปีที่แล้วมันดีอ่ะดูปีที่แล้วทั้งปี eps บาท20ปีก่อนบาท28มาดูปีนี้ไตามาสแรกไตามาสเดียว6ตัง์6ตังนะนะไม่ใช่60ตังผมตีให้10ตังเลยผมตีแบบเกินเกินนะ10ตังค์4ไตามาสก็แค่40ตังแปลว่าอะไรดรอปไหม หายตัวเลขหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะนึกออกไหมฮะคือคือแบบกําไรแบบหายไปอื้อจากเก้าร้อยล้านอ่ะ,อะเอาตรงๆไง,ง,งจากเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเหลือห้าสิบล้านกาไรหายไหมหายหายไปเยอะเวลามันเทียบฐานเนี่ยเนี่ยเนี่ยม,มันเทียบฐานเนี่ยมันเทียบกับปีที่แล้วนะมันไม่เทียบกับปัจจุบันมันจะเทียบย้อนย้อนไปสิบสองเดือนสามร้อยหสิบห้าวันล่าสุดอ่ะอ่าพีอ e. ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เป็นขาลงมาลึกๆแบบเนี้ย แน่นอนว่าตัวเลขพวกเนี้เนี่ยมันจะดีอยู่แล้วเออซึ่งตัวเลขพวกนี้ผมมีสอนนะอยู่ในกลุ่มสมาชิก u t u b e เพื่อนเพื่อนสามารถกดสมัครตัวนี้ได้เลยผมก็สอนทุกวันวันละคลิปผมก็ลงอัปเดตให้กับเพื่อนๆไปดูเรื่อยๆืเนี่ยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะแค่วันละสิบาทเท่านั้นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคําถามคือหน่าสะสมาไหมผมมองว่าอย่างเพราะว่าภาพรวมมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับ just if ทุน7บาท7ตังเนี่ยมีสิทธิ์จะหลุดจากดอยไหม แจ็ตยิ e ap, ทุน7บาท7สตางค์เป็นทุนที่ดีมากครับผมบอกได้เลยครับซื้อซื้อโซนนี้เป็นเป็นทุนแบบไม่เสียเปรียบแต่ความเสียเปรียบมาทันทีเพราะเราไม่วางสต็อปลอสต็อปลอสอยู่ที่6.8ภาพรวมมันยังเป็นขาลงต่อนะครับสมมุติว่าโชคดีมากๆครับแล้วมันขึ้นมาถึงทุนแนะนําว่าให้ขายทิ้งเลยฮะแต่ถ้ามันมันหลุด6.5ก็มันก็ควรพิจารณากทีนะเออควรแบบเฮ้ย ไปดีไหมเพราะว่าเราซื้อเนี่ยเราซื้อแบบกะเก่งกําไรสั้นๆอยู่แล้วนะอาจารย์พืชอราคาหมูลงเป็นผลดีกับสอขอนไหมแน่นอนสอขอนเนี่ยเขาาผลิตแคปหมูหมูฝอยหมูอะไรเนี่ยขายตามเซเว่นโรตัสเนี่ยฮะถ้าต้นทุนลด,ล,ดลงมันก็ต้องเป็นผลดีนะครับแต่โดยส่วนตัวน่ะผมไม่รู้ว่าราคาหมูตอนนี้มันขึ้นหรือมันลงเออผมไม่รู้ผมไม่ได้พิจายตลาดใครรู้บอกหน่อยนะทีนี้สอขอนนี่มันมันโอเคไหมเอามาดู ตัวสอขอนแก่นเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมาจ้นมันบางเบาบางเบา,หหาเห็นไหมโอ้โหล่าสุดเห็นไหมมันมันมันแช่เนะี่ยมันใช่กํากำไรมันหายไปไหนบ้วะโอ้ยกําไรศูนย์จุดศูนย์ะไม่มีกําไรอะไต,ตรมาสแรกอะขาดทุนด้วยซ้ําเนี่ยเฮ้ยขาดทุนอัตรากำไรสดที่ศูนจุดศูนย์ห้าหมูถูกจริงหรือเปล่า เฮ้ยอันนี้ไม่ไม่รู้นะแต่รอ,อดูตัวเลขตรมาสองแล้วกันว่าจะว่ายางไงก็น่าจะออกแล้วล่ะนะครับเออถ้าถ้ามาอย่างเงี้ยต่อให้หมูถูกอะ่ะก็เฮ้ยแสดงว่าการจัดการเขาไม่ดีแต่โดยปกติามาที่มันบางอยู่แล้วเห็นไหมฮะกำไรสุดที่ก็โคตรบางเลย4% 5%ถ้าเกิดอะไรขึ้นมีหนาวแน่เลยแต่ถ้าเกิดราคามันได้ดีมากๆเช่นตรงนี้ผมก็ว่าดีแล้วนะ4.9นี่ก็ดีนะแต่ถ้าเกิดราคามันลงมาดีมากๆ เช่นแบบ4.6 4.7เนี่ยก็จะน่าสนใจเลยนะครับฮาน่าทุน50เป้า65สต๊ปลอ46ได้ไหมฮาน่าโอ้สวยนะสวยนะครับเป้าเขาวางไว 65, ้65ก็คือคือตานเดิมได้ครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นกรอบใหม่ซึ่งมีโอกาสที่จะยืนแนวต้านเดิมได้อยู่แล้วเนาะแล้วเขาวางสต็อปลอดไว้ที่46ได้ไหม ได้เนี่ยแผนอย่างนี้โอเคเลยนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณปันนี่โอเคสามารถกลับตัวแล้วใช่ไหมอ,อันนี้เล่าให้ฟังแล้วเนาะสวัสดีครับวันนี้ช่วงเย็นผมพาลูกไปกิน mk l o t u เจออาจารย์พืชด้วยละครับว่าจะไปทักแต่ก็ไม่กล้ามาเลยมาเลยคุณอะไรคุณโนบิตะอ๋อใช่พี่ที่ทำเกี่ยวกับคอมเกี่ยวกับเครื่องปิ้นอะไรป่ะใช่ไหม เออคือน้องเวลาเนี่ยชอบกิน mk บ่อยนะครับแล้วเราก็จะพาน้องไปกินไม่ไม่โลตัสอุบลก็โลตัสซุนีมีอยู่แค่นี้เพราะว่าที่ไปกินโรตัสศุนีเพราะมันไอ,อ้โทษที่ไปกิน mk สุนีเออเอเพราะว่าคนมันน้อยมากเออเวลากินเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของร้านนะครับเพราะว่าน้องร้องดังไงก็เลยต้องพาแบบที่คนน้อยโอเคอ่ะ อ๊ะหรือว่าเป็นพี่ที่ที่ยิ้มให้ผมป่ะคือผมไม่เห็นหน้ากงแต่ว่ามันจะมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะตอนผมจอดรถอยู่เออผมกําลังคนของขึ้นรถมีพี่พี่คนหนึ่งเดินเข็นรถเข็นมาแล้วก็แบบยิ้มให้ผมเออผมก็ยิ้มตอบนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าใช่พี่คนนี้หรือเปล่าน,นะเอเอแตผ,ผมเดาว่าน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมโอเคนะครับอ่ะก็ขอบคุณนะเจอผมใ,นใ,นใหญ่ก็ทักทายกันได้นะครับในอุบลเนี่ย ผมเคยเจอคนที่มาทักผมจริงๆนะประมาณไม่ถึงสามคนอืมไม่ถึงสามคนแต่พอไปกรุงเทพเนี่ยจะเจอจะเจอเยอะเออแต่แต่ในอุบลบ้านตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแบบคนรู้จักเรานะครับโนเนมนะโนเนมโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย